สวัสดีครับวันนี้เกษตรทางรั้วจะมาทาบกิ่งฝรั่งนะครับต้นตอนี่เป็นตอฝรั่งขี้นกนะครับพอเมล็ดนะครับต้นประมาณนี้นะครับนี่เราผูกเชือกไว้นะครับเตรียมไว้กับไม้ด้านบนนะครับเพื่อที่จะประคองตุ่มที่มาจะมาทาบนะครับอันนี้นะขั้นตอนนะครับจะมีอุปกรณ์นะครับมีมีดคัตเตอร์แอลกอฮอล์แล้วก็เทปพันกิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็พ่นทำความสะอาดที่ใบมีดก่อนนะครับเพื่อทำความสะอาดนะครับมานี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาเฉือนที่ต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ดีนะครับเราเฉือนนะครับเราจะปาดนะครับด้านล่างขึ้นบนนะครับเราจะใช้ประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะทาบนะครับให้ติดเนื้อไม้ไปนิดนึงนะครับขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะครับพอถึงจะจบนะครับตรงนี้ให้เป็นริมนิดนึงนะครับเพื่อที่จะรองรับนี่ครับประมาณนี้นะครับแผลทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาปาดตัวต้นพันธุ์ดีนะครับต้นพันธุ์ดีนะครับหรือว่าประมาณไหนนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ขาดไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับแผลตรงนี้ก็จะเราจะมาบากนิดนึงนะครับเพื่อให้เป็นริมนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้เราจะไปสอดเข้าไปด้านในตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าตรงนี้นะครับแต่ถ้าแผลยังไม่เสมอกันก็แต่งอีกนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับเราจะมาเสียบเข้าไปแล้วก็พันด้วยเทปพันกิ่งนะครับอันนี้นะครับแผลตรงนี้นะครับดูนะครับให้ชิดนะครับด้านใดด้านหนึ่งนะครับและด้านนี้นะครับถ้ากิ่งเท่ากันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้ากิ่งไม่เท่ากันให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่นี้กิ่งค่อนข้างที่จะพอดีนะครับเสียบเข้าไปนะครับอันนี้นะด้านบนนี้เราจะผูกไว้นะครับเพื่อกอดกิ่งไว้นะครับเบื้องต้นครับนั่นว่าการทำงานคนเดียวเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวช่วยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราพันไปก่อนรอบนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันสนิทกันก่อนนะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับอันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับทาบกิ่งนะครับฝรั่งพันธุ์ดีด้วยตอฝรั่งขี้นกและเดี๋ยวมาชมการทาบกิ่งอีกหนึ่งกิ่งครับนี่คือต้นตอฝรั่งขี้นกพอเมล็ดนะครับทำความสะอาดใบมีดก่อนนะครับก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับถึงเอามาเฉือนต้นพันธุ์ดีนะครับประมาณนี้นะครับเข้าไปเนื้อไม้ที่หนึ่งนะครับ
เปิดแผลนะครับนะครับทีนี้นะครับก็จะเฉือนเป็นริมเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับดูแผลนะครับทีนี้ต้นพันดีนะครับต้นพันดีแล้วก็จะมาเฉือนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเสียบนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูมาเฉือนต่อฝรั่งขี้นกครับประมาณนี้นะครับดูว่าถ้าแผลมันไม่พอดีนะครับอาจจะตัดเข้ามาอีกหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับลองทาบดูก่อนนะครับว่าพอดีหรือไม่นะครับประมาณนี้ดูภาพดูครับเสียบริมเข้าไปนะครับคือถ้าแผลมันไม่เท่ากันนะครับเราชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับนี่เราจะชิดด้านอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นด้านนี้นะครับลองดูนะครับจะชิดด้านหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างจะลำบากนิดนึงครับนี่เพราะว่ากิ่งมันเล็กกว่าพันดีนะครับเทพันกิ่งนะครับรอบแรกไปก่อนนะครับประมาณนี้นะครับรอบแรกพันจากบทลงล่างไปก่อนนะครับเพื่อที่จะประคองไว้ก่อนนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวมาขยับนะครับขยับให้เท่ากันนะครับทีนี้ดึงแน่นเลยนะครับเป็นเส้นด้วยนะผมความแน่นนะครับดึงเป็นเส้นจะได้ความแข็งแรงนะครับพันนะครับพันหนาได้นะเพราะว่าประคองไว้นะครับไม่ให้ขยับนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับเพื่อความแน่นนะครับเราจะใช้เคบันทายนะครับผูกไปตรงแผลอีกทีนึงครับเพื่อความสนิทนะครับทีนี้นะครับเราก็จะผูกนะครับด้วยเชือกนะครับด้านบนนะครับเชือกนะครับเราจะพันจากด้านล่างขึ้นบนเลยนะครับนี่เพื่อประคองครับประคองลำต้นนะครับแล้วก็กิ่งไว้ด้วยกันนะครับอันนี้นะครับพันขึ้นไปเลยนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ขยับนะครับพันไปเรื่อยๆนะครับคล้องกิ่งด้วยเราจะประคองกิ่งไปไว้ที่ด้านบนนะครับเรามีไม้ข้างบนนะไปรับมานี้นะด้านบนมานี้นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะรอประมาณอีกสัก45วันนะครับถึงจะมาคว้านกิ่งนะครับเพื่อจะตัดทางส่งอาหารของกิ่งพันดีนะครับอีก45วันนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อรับชมคลิปดีๆจากช่องเกษตรข้างรั้วนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ